วิเคราะห์การเมืองกระแสก้าวไกลภาพพิธาลิ้มเจริญรัตน์สู่ทั่วประเทศภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในพื้นที่หาเสียงที่ระยองกำลังเป็นคำถามแหลมคมยิ่งเมื่อนำเอาบรรยากาศในคณะหาเสียงของพรรคก้าวไกลไปเปรียบเทียบกับบรรยากาศในคณะหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยิ่งสัมผัสได้ในความต่างเป็นอย่างสูงเป็นความต่างที่สัมผัสได้ในความคึกคักความสดใสความหวังเมื่อวางเรียงอยู่เคียงข้างกับความเหงาความเศร้าซึมและความสิ้นหวังบรรยากาศมีส่วนในการกำหนดกระแสหากลงลึกไปในแต่ละรายละเอียดของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกลก็ยิ่งต่างแม้เราจะเห็นนายชวนหลีกภัยเราจะเห็นนายบัญญัติบรรทัดฐานเราจะเห็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเดินกับนายบัญญัติเจตนาจารย์แต่เรากลับไม่เห็นคนสำคัญหลายคนคนระยองไม่เห็นภาพของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเคยเป็นเลขาธิการพรรคคนระยองไม่เห็นภาพนายเดชอิฐขาวทองว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่นี่ย่อมเป็นคำถามเมื่อเห็นคณะของก้าวไกลต้องยอมรับว่าคณะหาเสียงของพรรคก้าวไกลดำเนินไปอย่างเพียบพร้อมคึกคักยอมรับเถิดว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่อำเภอแกลงไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาจะแวดล้อมไปด้วยผู้ชื่นชมยินดีอยากอยู่ในฉากอยากเข้าใกล้ชิดนอกจากนั้นคนระยองยังได้เห็นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนยังได้เห็นนายรังสีมันโรมยังได้เห็นนายพฤทธิ์วัชรสินธุยังได้เห็นนางสาวรักชนกศรีนพไม่ว่าจะไปที่ไหนล้วนมีเสียงขานรับกึกก้องมีคำถามว่าภาพที่ระยองต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะแผ่ไปทั่วประเทศหรือไม่หากดูจากพื้นฐานความสำเร็จที่มีส.ส.พรรคก้าวไกลตั้งแต่สมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและแม้กระทั่งฉะเชิงเทรานี่อาจเป็นลักษณะพิเศษของการเมืองในภาคตะวันออกมากกว่าประธานกสทช.จ่อฟ้องสส.ก้าวไกลบิดเบือนข้อมูลปมเปิดคลินิกในตปท.ทำเสียชื่อเสียงประธานกสทช.จ่อฟ้องสส.ก้าวไกลอภิปรายบิดเบือนปมเปิดคลินิกในตปท.ทำเสียชื่อเสียงยันไม่เคยมีคลินิกส่วนตัวทั้งในประเทศไทยในต่างประเทศเมื่อวันที่4กันยายน66ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.นายสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.กล่าวภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการกสทช.ถึงกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส.พรรคก้าวไกลอภิปรายการดำเนินงานพบว่าเดินทางไปต่างประเทศแล้วกว่า120วันและส่วนมากเป็นประเทศสหรัฐอีกทั้งระบุถึงการเปิดคลินิกในต่างประเทศนั้นนายสรณะกล่าวว่าจากการชี้แจงในสภาโดยชี้แจงว่าถ้าไม่นับรวมการอบรมที่สหรัฐอเมริกาในวิชาชีพตั้งแต่ปีคศ1984ถึง1993พ.ศ2527-2536ซึ่งตนไม่เคยประกอบวิชาชีพเวชกรรมนอกประเทศไทยและไม่เคยมีคลินิกส่วนตัวทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศสิ่งที่ปรากฏในสื่ออาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดเนื่องจากในอดีตเคยเดินทางไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาและต้องบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อจะได้ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์ไลเซนส์ดังนั้นจึงมีข้อมูลส่วนตัวระบุไว้ว่ามีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไว้ในระบบของประเทศดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยืนยันว่าไม่มีการต่อไลเซนส์เพื่อประกอบวิชาชีพแล้วนายสรณะกล่าวต่อว่าอีกทั้งก่อนจะมารับตำแหน่งประธานกสทช.ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีข ของมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2536 ถึงเกษียณอายุก่อนจะมาเป็นประธาน กสทช.ดังนั้นทำงานเป็นข้าราชการจึงไม่สามารถเปิดคลินิกส่วนตัวในต่างประเทศได้กำลังคิดอยู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่สร้างข้อมูลบิดเบือนและถูกกล่าวหาเพราะเรื่องร้ายแรงไปเร็วทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งส.ส.ผู้ที่อภิปรายนั้นมีเอกสิทธิ์หรือหน้าที่หรือไม่ที่นำเรื่องไม่จริงมาบอกมาพูดจึงอยากฝากสื่อมวลชนว่าไม่เข้าใจเจตนาถึงตกเป็นเป้าหมายและอันนี้มองว่าเป็นเรื่องการเมืองเพราะทุกอย่างมีการเมืองแฝงอยู่นายสรณะกล่าวนายสรณะกล่าวว่าสำหรับการประชุมในวันนี้วันที่ 4 กันยายนเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 9:40 นาทีและจบการประชุมเวลา 10:20 นาทีซึ่งการประชุมในวาระดังกล่าวไม่สามารถเปิดการประชุมได้เนื่องจากการประชุมไม่ครบองค์ประชุม7ท่านโดยที่คณะกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมเพียง3ท่านและอีก4ท่านไม่ได้เข้าร่วมการประชุมตามที่ได้ส่งหนังสือแจ้งไว้แล้วทั้งนี้การประชุมครั้งถัดไปจะมีขึ้นในวันที่ 21 กันยายนณจังหวัดนครพนมเป็นการสัญจรในภูมิภาคและการประชุมร่วมกับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะกทปสซึ่งแจ้งวาระการประชุมในวันดังกล่าวให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบไปเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตามรายละเอียดบังคับการประชุมกสทช.ถ้าองค์ประชุมไม่ครบภายใน30นาทีหลังจากเวลาที่นัดประชุมที่ 9:30 นาทีตามระเบียบให้งดการประชุมและจะประชุมในวันที่ 21 กันยายนต่อไปซึ่งมีวาระต้องพิจารณาอยู่ 40 กว่าวาระซึ่งหวังว่าจะพิจารณาได้โดยเร็วที่สุดนายสรณะกล่าวประธานกสทช.กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการกสทช.โดยปกติจะประชุมทุกวันพุธที่วันที่ 6 กันยายนแต่ครั้งนี้เลื่อนการประชุมเป็นวันจันทร์วันที่ 4 กันยายนเนื่องจากประธานกสทช.ทำหนังสือแจ้งประชุมบอร์ดกสทช.ล่วงหน้าไป7วันว่าในวันที่ 6 กันยายนประธานกสทช.ต้องเดินทางไปประชุมในงาน Global Spectrum Management Forum 2023 ที่ประเทศเกาหลีระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 66 จึงเลื่อนการประชุมมาในวันนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าการประชุมครั้งนี้เป็นวันที่ตรงกับคณะกรรมการกสทช.ท่านอื่นติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นอกจากนี้ช่วงเริ่มการประชุมประธานกสทช.พูดคุยเกี่ยวกับการประชุมในอนาคตอาจทำอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะในบางวาระที่สามารถเปิดเผยได้หรือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและสื่อมวลชนเข้าร่วมได้โดยเฉพาะวาระเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือวาระที่เกี่ยวกับสังคมโดยตรงเพื่อให้สาธารณะรับทราบว่าคณะกรรมการกสทช.มีการพิจารณาอย่างไรตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง1ปี4เดือนนี่เป็นการประชุมบอร์ดในวาระนี้เป็นการล่มครั้งแรกและทุกอย่างต้องมีครั้งแรกสำหรับภาพลักษณ์บอร์ดจะเป็นอย่างที่เป็นและจะดีขึ้นเรื่อยๆนายสรณะกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคณะกรรมการกสทช.ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้มี3ท่านคือนายสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นายต่อพงษ์เสลานนท์กสทช.ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและพลตำรวจเอกณัฐธรพระสุนทรกสทช.ด้านกฎหมายขณะที่คณะกรรมการ4ท่านไม่เข้าร่วมประชุมดังนี้นายสุพัฒน์สุพัชลาสายกรรมการกสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์นางสาวพิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์นายสมภพภูริวิไกรพงศ์กรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคมและพลอากาศโทธนพันธ์ร่ายเจริญกรรมการกสทช.ด้านกิจการกระจายเสียงที่มติชนออนไลน์